ดิสคัฟเวอรี่นะคะพาคุณผู้ชมไปดูห้องสมุดแห่งอนาคตนะคะอยู่ที่เมืองสตุตการ์ทประเทศเยอรมนีค่ะว่ากันว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 3,000 ล้านบาททีเดียวนะคะเราเลยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นห้องสมุดสุดล้ำนี้ค่ะโลกสังคมอุดมปัญญาและการเรียนรู้ในปัจจุบันทำให้มีการพัฒนาแหล่งอาหารสมองให้มีความทันสมัยนะคะเช่นเดียวกับห้องสมุดแห่งโลกอนาคตที่เยอรมนีซึ่งใช้งบในการก่อสร้างกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะโดยห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองสตุตการ์ทสร้างบนพื้นที่ 3,201 ตารางเมตรออกแบบก่อสร้างมาราธอนนานกว่า12ปีนะคะแล้วก็สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมปี2011นี่เองซึ่งเป็นโปรเจกต์เริ่มประกวดสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปี1999ค่ะตัวอาคารมีทั้งหมด9ชั้นตึกรูปสี่เหลี่ยมนี้สามารถเดินเข้าได้จาก4ด้านนะคะแล้วก็มีจุดเข้าห้องสมุดเป็นพื้นที่เซ็นเตอร์พอยต์ของตึกพื้นที่หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น1ถึงชั้น4เมื่อเดินต่อไปอีกนิดนึงนะคะก็จะไปโผล่ที่โซนชั้น5ซึ่งเป็นห้องอ่านหนังสือส่วนการออกแบบก็มุ่งไปที่ไอเดียนะคะว่าอยากจะให้ห้องสมุดนี้เป็นศูนย์กลางทางปัญญาและวัฒนธรรมแห่งใหม่ของเมืองโดยห้องสมุดประจำเมืองสตุตการ์ทเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสแหล่งเรียนรู้ทันสมัยแห่งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเว้นแต่จะรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตามโซนต่างๆยังอยู่กันที่ประเทศเยอรมนีนะคะแต่ว่าเปลี่ยนไปดูที่เมืองฮัมบูร์กกันบ้างค่ะบริษัทขนส่งสาธารณะ VHS ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Steelbook ได้จัดตั้งโครงการ Busch High Touch 10ให้บริการห้องสมุดบนรถโดยสารประจำทางในเมืองฮัมบูร์กนะคะซึ่งผู้โดยสารทุกคนสามารถหยิบหนังสือจากชั้นหนังสือในรถมาอ่านได้ระหว่างเดินทางค่ะโดยในรถบัสมีหนังสือมากมายหลากหลายแนวให้เลือกอ่านสลับเปลี่ยนใหม่ตลอดทุกสัปดาห์นะคะโดยทางห้างสรรพสินค้านี้จะนำหนังสือจากผู้บริจาคทั้งหมดมาคัดเลือกเล่มที่เหมาะสมแล้วแปะสติกเกอร์โครงการลงบนหน้าปกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือหนังสือประจำห้องสมุด4ล้อนี้และพิเศษไปกว่านั้นหากว่าถึงที่หมายแล้วยังอ่านไม่จบก็สามารถยืมกลับไปอ่านต่อที่บ้านได้อีกด้วยโดยไม่ต้องลงทะเบียนหยิบยืมเหมือนห้องสมุดอื่นๆแต่ว่าเมื่ออ่านจบแล้วก็ต้องส่งกลับคืนมาทางไปรษณีย์นะคะหรือไม่ก็นำมาคืนบนรถโดยสารประจำทางคันใดก็ได้ที่ร่วมโครงการนี้ที่เมืองฮัมบูร์กตอนนี้นะคะมีห้องสมุด4ล้อรวมแล้ว150คันทีเดียวค่ะแล้วก็มีหนังสือที่มีคนบริจาคมาให้อ่านหมุนเวียนกันเนี่ยร่วม1ล้านเล่มนะคะคาดว่าอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีการขยายห้องสมุด4ล้อแบบนี้ไปยังเมืองอื่นๆที่ประเทศเยอรมนีอีกด้วยล่ะค่ะ